สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับต้องบอกว่ากับรายการสดๆนะครับกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับครับแล้วก็แน่นอนครับนอกจากเราจะชมสดทางช่อง True Vision 691นะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับที่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกก็คือทาง Facebook นั่นเองก็สามารถที่จะ inbox เข้ามาสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลรถหรือว่าต้องใครต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับในช่องทางที่2นะครับคือช่องทางของ www.speedchannel.co.th นะครับในเว็บไซต์แล้วก็จะมีเรื่องราวของร้านอะไรแต่งนะครับแล้วก็โซนของหาของแต่งแล้วก็โซนซ่อมรถต่างๆร้านต่างๆมากมายเลยนะครับช่องทางที่3นะครับคือช่องทางของ YouTube ก็สามารถที่จะไปชมรายการสดของเราที่กำลังถ่ายทอดอยู่ขณะนี้เวลาไม่อยู่ที่บ้านอ่ะอยู่ระหว่างทางหรือดูในมือถือในอะไรก็ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ในห้องน้ำก็ได้ดูในมือถือดูในมือถือครับก็จะดูแบบไฮเดฟเลยจะเป็นไฮเดฟดีถ้ามาไม่ทันก็สามารถเลื่อนย้อนกลับไปดูได้ได้นะครับหรือว่าจะทำธุระอยู่ก็สามารถที่พอดไว้แล้วกลับมาเพลย์ใหม่ก็สามารถชมได้ทาง YouTube ก็พิมพ์ไป Speed Channel Officialเน้นตรงที่คำตัวหลังจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งไปเลือกมันจะเข้าไปเลือกว่าเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็ดูสดได้เลยดูสดได้เลยแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่กับพวกเรา4คนนะครับวันนี้พี่กิ้งมานะฮะก่อนอื่นครับที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมอะในเบรกแรกมีเรื่องราวอะไรเอ่ยวันนี้ต้องบอกว่าผมมีเรื่องที่แบบว่าเขาเรียกอะไรไฮเทคโนโลยีมาฝากเดี๋ยวก่อนอื่นเขาพูดไปหมดแล้วพี่กิ้งปีใหม่ไปไหนมาวันหยุดยาวเมื่อวานไม่ได้มาหยุดยาวก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะก็อยู่บ้านก็คือเรื่องของการทำกล่องอยู่แล้วเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยรู้อยู่นะฮะว่าผมเองอ่ะจะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนอยู่แล้วก็อยู่บ้านตลอดนะครับเรื่องของหนึ่งรถติดด้วยนะฮะแล้วเวลาเราจะไปกินไปเที่ยวมันก็ลำบากนะเราก็อยู่บ้านดีกว่าหาแล้วก็หาความรู้นะครับหาอะไรใหม่ๆนะครับมาให้ได้ใช้กันมันเน็บกันมันเน็บกันอาจจะมโนกันไม่แน่อาจจะเจอเน็บ3เน็บ2กับมโนใช่ไหมตอนกำลังมา2กับมโนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยปีเนี้ยนะฮะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับก็มีเน็บ2นะครับมโน1ใบแล้วก็ปลดรอบ1ใบแล้วก็อีกตัวก็คือยกหัวฉีด2กราฟนั่นเองฉีด2กราฟมี4 product 4 product ครับปีนี้ครับยกหัวฉีด2กราฟสองกราฟฮะกราฟ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 ไม่ตั้งชื่อผมตั้งชื่อให้กับรถชื่อกล่องกราฟกราฟจะได้คู่กับกล่องเน็บกับกล่องมโนคิดได้ยังไงเนาะก็สองกราฟเยี่ยมเลยครับที่ไปใช้เลยเดี๋ยวจะเอามาแจกนะฮะเร็วๆนี้ฮะก็จะมีเรื่องกล่องมโนก็จะมาแจกให้ท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะมีกล่องยกสองกราฟนะฮะก็จะมาแจกให้ท่านผู้ชมเหมือนกันกล่องกราฟกราฟพี่เชื่อผมชื่อนี้ไฮไลท์อีกตัวก็คือกล่องปลดรอบหรือกล่องยืดรอบนั่นเองก็จะมาแจกให้ท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับติดตามชมดีๆฮะเอามาให้ลองใช้กันสำหรับแฟนรายการ Speed Rider ครับนะก็ได้บอกว่าพี่กิ้งไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะครับแต่มีสามารถใช้กับรถกระบะรถยนต์ก็ได้ครับไปรถยนต์เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไปรถยนต์นะฮะดีเซลเบนซินได้หมดครับล่าสุดผลงานล่าสุดก็รถตู้จันทบุรีไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่กอล์ฟไปกอล์ฟอ๋อคนละกล่องคนละกล่องก็เดี๋ยวไปดูในท้อแล้วกันนะครับกล่องรถยนต์เดี๋ยวว่ากันสปีดท้อแล้วกันของเราอยู่ในโซนของรถจักรยานยนต์วันนี้ก็จะมีเรื่องราวมากมายที่นำมาเสนอกันพี่ตู่มีอะไรว่ามาก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่จากค่ายกรีนกรีนคาวาซากิโอ้ให้ซึ่งวันนี้โอ้โหไปประชุมมาเดี๋ยวปีนี้คาวาซากิเขาจะมีอะไรที่แบบว่ามาเซอร์ไพรส์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอีเวนต์นะพิตตี้เยอะเลยน่าจะงดอยู่พี่ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่ทำอะไรไม่ได้ต้องเรียบร้อยหน่อยเขาเป็นว่ากิจกรรมแล้วบอกว่าคาวาซากิจะร่วมกับ Speed Channel ด้วยใช่ไหมใช่โอ้โหใช่แล้วครับจริงดิอันนี้เปิดได้แล้วได้แล้วนั่งไปช่วยด้วยได้ครับยินดีครับปีนี้ลุยเต็มที่ครับจัดไปผมบอกว่าตรงนิดนึงคือก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระเนี่ยบอกคาวาซากิเนี่ยเขาไม่ได้ทำเฉพาะรถจักรยานยนต์นะหัวรถจัดหัวจินคันเซ็นใช่เครื่องยนต์เรือเครื่องยนต์เรือเครื่องบินจักรยานใช่จักรยานจักรยานยนต์จักรยานยนต์ดีนะก็ช่วยดีนะขอบคุณนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นคาวาซากิ H2 เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการผสมประสานกันนะระหว่างสิ่งที่เขาเคยทำมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องเรือเครื่องบินครับ
เรืออะไรต่างๆแบบคาวาซากิเนี่ยนะทำอะไรใช่ไหมเขาเอามารวมอยู่ในคาวาซากิ H2 ซึ่งก็อย่างที่เคยเห็นคลิปอ่ะขี่ไป400กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยคาเนนโซฟูกุแชมป์โลกในรุ่น600ซีซีมาเข้ามาในเรื่องของตัวนี้ดีกว่าที่เรามาอวดก็คือเขาเรียกว่าเป็นระบบ Less Ologic AI Light Ologic Light Ologic ไลท์โอโลจิกคือไลท์ไลท์คือไลท์คือขี่โอโลจิกคืออะไรและ AI คืออะไรใช่ไหม AI มันมีที่มาและที่ไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าบอกว่าคลิปของเขาเนี่ยทำออกมาเหมือนกับมาจากจินตนาการมันคืออะไรใช่ไหมไลท์โอโลจีใช่ไปดูมาไปชมกันไลท์โอโลจี AI ฮะใช่ครับไลโอโลจีนะไม่ใช่ AV นะไม่ใช่ AI AV ที่บ้านผมไม่มี ผมมีใช้ให้ DMI AV ไม่ใช้แล้วสาย AV อ่ะ Alright let's go เนี่ยครับเขาบอกว่าคาวาซากิเขาเคยเผยถึงแผนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่คาดการณ์แล้วก็เข้าใจผู้ขี่พร้อมกับปรับตัวเองได้ตามสถานการณ์ต่างๆนะฮะล่าสุดทางค่ายก็ได้ปล่อยวิดีโอคอนเซปต์เนี้ยออกมานะฮะวิดีโอตรงเนี้ยเขาได้สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของคาวาซากิที่ช่วยให้ผู้ขับขี่เน้นความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งความลื่นไหลการขับขี่ความปลอดภัยรวมถึงช่วยเพิ่มความสะดวกและความสนุกในการขับขี่ด้วยนะฮะโอ้บอกเหตุการณ์ลงนะครับจะมีรถมาหรือนี่มาเหมือนรถยนต์รุ่นใหม่ๆเลยนะคือเขาก็จะผสมผสานกับระบบ GPS ด้วยใช่ๆเพราะว่าจะได้ดูว่ารถมันมาทางไหนอย่างเงี้ยเนาะแล้วจะมีสัญญาณเตือนให้เลี้ยวขวาระวังโค้งให้มีสัญญาณเตือนเห็นไหมบอกก่อนล่วงหน้าเลยใช่ครับว่าโค้งยูเทิร์นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือว่าใช้ GPS เป็นตัวส่งสัญญาณมาว่าเส้นทางมันจะเป็นอย่างไรข้างหน้าจะมีเหตุการณ์อะไรไหมมีรถตัดหน้าหรือเปล่าทราบมาว่ามันก็จะลิงก์กับ Google Maps ซึ่งตัวนี้เป็นระบบ GPS ที่ผสมผสานกันแล้วที่เราเดินทางเนี่ย GPS จะจับตำแหน่งของรถใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เขาจะดูว่ามีเส้นทางที่แบบไอ้ข้างหน้ามีโค้งอะไรอย่างเงี้ยมีรูทบอกด้วยใช่มีทูบูทต่อไอ้บูทูธทูบูธบูธสองข้างทูบูธทูบูธเหรอทูบูธสองข้างแปลงสีฟ้ารองเท้าฟ้าก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มาช่วยเสริมในการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าอีกหน่อยนะถ้าเผื่อว่ารถทุกคันมีการติด GPS นะผมว่ามันจะมีการลิงก์เข้าไปจะรู้ว่าข้างหน้ามีรถอะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่ที่ว่าเขาเรียกอะไรสิทธิมนุษยชนอะไรอย่างนี้ป่ะที่มันไม่ที่บางคนก็ไม่อยากเปิดเผยใช่ใช่ป่ะเวลามันเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยที่จริงๆแล้วมันมีใช้ในรถยนต์อยู่ตอนนี้ก็มีรถยนต์จะมีพวกเหมือน adaptive cruise control ก็จะบอกคุ้มโซนใช่พวก adaptive เป็น adaptive นะที่มันจะบอกเรื่องราวของตำแหน่งรถคันหน้าระยะห่างเท่าไหร่มีรถด้านซ้ายเลนคีปปิ้งอะไรพวกนี้มันจะบอกแบบเดียวกันกับเทคโนโลยีพวกนี้เอามาใช้ในรถจักรยานยนต์ใช้แบบว่าอะไรนะถ้าแบบจี้คันหน้าปุ๊บมันก็จะเบรกอัตโนมัติใช่ไหมพี่อันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนมีรถเมื่อกี้เราเห็นในคลิปก็จะมีรถที่เป็นทางแยกรถมาด้านขวามันก็จะแจ้งเตือนเราก่อนว่ามีรถมานะแต่ทีนี้มันจะลำบากในเรื่องของการมองโมเดลพวงในเรื่องของจอไม่มองทางหรือเปล่าเอาจริงๆนะพี่เอามันจะไปขึ้นเตือนตรงไหนฮะจะขึ้นเตือนตรงไหนถ้าเผื่อว่าเขาพูดมาเหมือนเมื่อกี้ครับน่าจะใส่หูฟังน่าใส่ทูบูทบูทูบูทูทระวัง500เมตรอะไรเงี้ยประมาณนั้น500เมตรมีรถทางขวาบอกว่าทางขวาไงอะไรไม่ใช่หรือไม่รุ่นใหม่ๆเคยเห็นไหมมันจะมีเสียงบอกแล้วมันจะมีตัวสะท้อนขึ้นที่เลนหมวกกันน็อกด้วยนะเออมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่อนาคตก็อาจจะได้เจอกันในรถจักรยานยนต์ผมอยู่ไม่ถึงอะดิคาวาซากิแต่ก่อนนี่เรานึกว่าจะมีแต่ในการ์ตูนโดเรมอนเนาะเฮ้ยเรื่องพวกนี้บางเรื่องหลายๆอย่างเรามองว่ามันไกลตัวนะแต่พอถึงเวลาจริงๆก็มาจริงนะใครจะไปทุกวันนี้เราใครจะไปคิดว่าเราจะมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมือรูดเมื่อก่อนนี้ถ้าย้อนไปเมื่อก่อนนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เรื่องอย่างงี้มันก็มาถึงมันมาจากใหญ่เพราะอะไรฮะค่อยเล็กเล็กเล็กลงเล็กลงแล้วขึ้นมาใหญ่แล้วเราก็จะเป็นสมาร์ทโฟนปัดได้เลื่อนได้เรื่องราวเทคโนโลยีมันไม่ได้ไกลเกินตัวหรอกถึงเวลาเนี่ยมันก็เรามีโอกาสได้เจอได้ใช้ในเร็ววันตอนนี้แบบมันเริ่มจะพีคแล้วไงโลกใกล้แตกแล้วเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยฟังนอตตาดามูดมากเหรอนอตตาดามูดดีกว่าเรามามีเรื่องอะไรต่อพี่ครับพี่บอมนะฮะที่เธอบอมเดี๋ยวผมเองก็ได้มาเป็นเรื่องของไทรอัมใช่ไหมสตรีททิปเปิลใช่ไทรอัมสตรีททิปเปิลนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมขายดีมากใช่สำหรับ
รถจากสัญชาติจากอังกฤษสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับเขาบอกวันที่10มกราคมนี้ก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปดูกันทีเซอร์ของ Triumph ดีเซอร์ก่อน Street Tripper ครับเป็นอย่างไรไปดูกันครับก็บอกว่าค่ายนี้กำลังที่จะมาแรงนะTriumph ตอนนี้ถือว่าบู๊ตลาดมากอ่ะจากแต่ก่อนนี่ค่อนข้างจะอินดี้ครับในเรื่องของแบรนด์ครับนะตอนนี้คือว่ามาเริ่มเอาจริงเอาจังกับตลาดแล้วตอบโจทย์ลูกค้าตรงเซกเมนต์แล้วนะครับมีแอดเวนเจอร์มีทัวริงมีคลาสสิกนะครับขาดแค่สปอร์ตอย่างเดียวที่ Triumph ยังไม่เอาเข้ามาแต่ก่อนมีไง Triumph Daytonaมีมีเป็นการผสมผสานเป็นไทยอัพด้วยทำเองโดยตรงใช่ต้องบอกว่าไทยอัพในยุคนึงตอนที่ปรับลดเรื่องราคานะครับทำให้ผมว่าทำให้ส่วนแบ่งการตลาดทำให้คนเทไปไทยอัพเยอะมากนะแต่ว่าก็ทำร้ายลูกค้าแต่ลูกค้าเก่าก็เคืองเหมือนกันเพื่อนผมนี่แหละรู้สึกว่าจะปีที่แล้วเนาะใช่เราปีที่แล้วอ่ะที่ก็ปรับลดของปรับลดเรื่องของภาษีเพื่อนมาเพื่อนผมซื้อมา 700,000 มาไงโปรเหลือ 400,000 กว่าโอ้โหหายไปเกือบครึ่งตอนแรกมันโดนเรื่องภาษีนำเข้าเพราะว่าประกอบในบ้านเราก็ราคาก็ปรับลดลงแต่เพื่อนก็รับได้เพราะว่าคนเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วไงตอนนี้ก็เคยเป็นเซเลบพิเศษไปละเพื่อนผมพี่เวียฮะพี่เวียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนผมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเซเลบจริงก็เป็นเซเลบคนหนึ่งที่พี่ดอมเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นรถเป็นคนที่แต่งชื่อพี่กวางเป็นคนที่แต่งรถด้วยเป็นคัสตอมที่ถือว่าเป็นอันดับท็อปๆของไทอัมเขาถ้าไปใครอยู่ในกลุ่มไทอัมจะรู้จักดีนะครับครับมามีรถใหม่อีกจากรถใหญ่จากเทคโนโลยีแล้วข้ามค่ายมาดูอีกค่ายหนึ่งรถเล็กกันบ้างเพราะว่าค่ายนี้บอกว่าทำอะไรมาค่อนข้างจะต่อช่วงนี้ออกอะไรมาเป็นอะไรเป็นค่อนข้างฮิตไปหมดเออหยิบจับอะไรไปหมดเขาบอกหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดฉะนั้นอะไรที่บอกฮิตฮิตชั่วโมงนี้ต้องยามาฮ่าต้องยกให้เขาเลยแต่หลายคนถามว่ายามาฮ่าจะเปลี่ยนโฉมหรือยังสำหรับ R15 นั่นไงก็มาแล้วนั่นไงนั่นไงก็มันก็จะมีในเรื่องราวของR15 มาให้ดูกันนะครับเป็นการอัปเดตภาพเอ้ยอย่างนี้คุณบอยที่ดูเมื่อวานนี้ไงจะไปเปลี่ยนสวิงอาร์ม R1 อ๋อเออให้คุณบอยเผื่อคุณบอยจะได้เปลี่ยนรถก่อน เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวเนี้ย Yamaha R15 จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือจะเป็นแค่ภาพหลุดหรือจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เขาบอกว่าแน่นอน R15 โฉมใหม่ที่เนี่ยอันนี้จะเป็นภาพกราฟิก R15 เนี่ยนะใช่อัพไซด์ดาวด้วยอัพไซด์ดาวมาด้วยก็ถึงบอกไงก็มันก็ไม่อะไรคือว่าเอาจากตัวเอ็มสแลชนั่นแหละถ้าผมมองนะเอามาใส่มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยบอกที่ภาพหลุดออกมาแล้วเนี่ยหลายๆภาพที่หลุดออกมาเนี่ยค่อนข้างจะแบบโอ้โหมันจะเกินจริงไหมนี่จริงหรือเปล่ายังไม่ใช่รถจริงไงเป็นภาพเรนเดอร์อันนี้เป็นกราฟิกพี่เป็นกราฟิกอยู่เขาเรียกเป็นภาพเรนเดอร์อยู่นะครับบอกเป็นสิ่งที่คาดหวังไว้สำหรับปีนี้ที่การปรับของตัว R15 จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือเป็นภาพที่เขาเอามาทำก่อนมาดีไซน์ดูก่อนว่ามันควรจะเป็นสไตล์นี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีสีของสีน้ำเงินขาวสีแดงดำเนี่ยดำแดงนะครับลายใหม่ลายใหม่ลายใหม่นะครับก็จะเป็น 2-3 สีหลักเนี่ยเรียกว่าโหก็ถ้าออกมาจริงก็โดนจริงๆนะโดนฮะทำมาทุกอย่างเหมือนกับ R3 นะเหมือนเขาทำรีเสิร์ชมาค่อนข้างจะเก่งครับใช่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ดีนะครับนอกจากเมื่อพิจารณาจากตัวรถแล้วเนี่ยนะครับเห็นได้ว่าจะมีความบึกบึนที่แข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับเครื่องยนต์แน่นอนว่าถ้ามีการเปลี่ยนโฉมแล้วต้องมีการพัฒนาขึ้นมาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะแรงม้าจะเพิ่มขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องของ CC เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะเป็นประมาณ155 CC แต่จะเป็นสูบเดียวอยู่นะครับช็อคอัพแน่นอนที่เราบอกกันว่าน่าจะเป็นตัวของตัว M-Slash นั่นเองจะได้ไม่ต้องไปขึ้นโมใหม่ทำใหม่ว่างั้นเถอะนะก็จะเรียกว่าขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของช่วงล่างก็จะมาสไตล์ของเลสซิ่งมากขึ้นในเรื่องของโมโนโชคหลังแล้วก็สวิงอาร์มที่เขาบอกว่าตอนนี้เขาบอกสวิงอาร์มในรุ่นของสปอร์ตเนี่ยขนาด R3 ยังอยากใส่ของ R15 เลยนะทำไมมันสวยมันเป็นกิ้วกว่ามันสวยกว่ามันเป็นกิ้วไงมันโค้งแล้วมันไอตัวระหว่างช่วงสเตอร์จะเป็นการลอดลอดจากซีนเอามาเนี่ย R3 ก็ยังอยากได้เลยไม่ได้บอกว่ามันเป็นตัวที่ย่อส่วนมาจาก R6 นะใช่ใช่ไหมนะครับทั้งหมดเลยใช่แล้วก็ในเรื่องของท่านั่งที่จะเน้นความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟที่มาใช้แบบ LED แน่นอนว่าเรื่องการส่องสว่างแน่นอนชัดเจนครับแล้วก็นะครับพักเท้าก็จะเป็นแบบสปอร์ตแบบเกียร์โยงวงล้อแม็กเป็นแบบ10ก้านอันนี้คือว่าประกาศการประมาณการไว้นะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็เรื่องว่าออกแบบเรื่องของยางให้มันมีหน้ากว้างมากยิ่งขึ้นให้ดูสปอร์ต
เวลาเลี้ยวโค้งหรือเวลาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ได้มั่นใจไม่ใช่เดี๋ยวเห็นบอกว่าไอ้เจ้าอะไรนะแอร์ล็อกนี่ขนาดยางเท่ากับอาร์ติฮ่าตัวเก่าใช่ตัวนี้ก็เลยหนีไปอีกแล้วก็หนีออกไปอีกให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเรื่องของจอแสดงผลต่างๆครับเป็นฟูลดิจิตอลโอ้โหทุกอย่างฟูลหมดเลยดิจิตอลฟูลแสดงแบบเครื่องแบบเต็มที่อ่ะเต็มที่อาจจะเป็นจอบล็อกเดียวกับพวกอาวันก็ได้แน่นะแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของฟังก์ชันที่มันแตกต่างกันไปก็ลดคอร์สลงมาให้มันจับต้องได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าอาร์ติฟายเวอร์ชันใหม่จะใช้ระบบวาล์วแปรผันแบบ VVA แล้วอ๋อมันเป็นเครื่องใหม่ด้วยเป็นการคาดการณ์ใช่คือว่าตัวนี้เป็นออนิวเลยเป็นออนิวเลยไงใช้ VVA คือระบบวาล์วแปรผันมาช่วยในการทำให้แรงบิดในรอบปลายมันมากยิ่งขึ้นในรอบตั้งแต่ 6,000 รอบเป็นต้นไปใช่ 6,000 รอบใช่ครับพี่ถูกต้องแล้วของที่เอามาใส่นี่คุ้นๆมั้ยมีสมาร์ทคีย์ของมันมันรวมหมดเลยนะ VVA นั่นไงคือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆของ Yamaha เนี่ยมาถ่ายเทให้ R15 Honor R15 หมดเลยตัวนี้เอาว่า Airlock มียังไงก็นี่ก็มาแบบนั้นเลยนะทั้ง Airlock ทั้ง Nmax ทั้ง R1 ทั้งแล้วทุกอย่างค่อยๆมาอยู่ในตัวนี้เขาเรียกว่ามันเป็นการเขาเรียกอะไรจินตนาการใช่ว่าอยากจะให้เป็นอย่างนี้แต่นี่อย่างนั้นแต่ในเรื่องความเป็นจริงอาจจะไม่ได้แต่ว่าอาจจะใกล้เคียงมากนั้นเถอะอาจจะไม่ตรงทุกอย่างอย่างเครื่องของ CC อาจจะอัพได้แค่ 5cc มันไม่ยากขยายนิดหน่อยก็ได้นะหรือไม่ยืดชักนิดนึงใส่ลูกหน่อยนึงก็เป็น 5cc แล้ว 5cc ได้แล้วในส่วนของวาล์วแปรผันนี่ก็ต้องดูทีว่าเครื่องยนต์มันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราเคยเห็นระบบของออโตเมติกที่เราเห็นอยู่แต่มันมีในเรื่องของรถยนต์และรถยนต์ก็มีอยู่แล้วมีนานแล้วมันก็คือว่าไม่น่าจะยากไม่น่ายากครับวาล์วแปรผันแน่นอนนะฮะค่ายนี้ของ Yamaha เขามีอยู่แล้วอันนี้มันเป็นการคาดการณ์ใช่มั้ยคาดการณ์ไม่ใช่ว่าทาง Yamaha ยังไม่ได้ออกมายืนยันอันนี้จินตนาการอันนี้เป็นการมโนแต่ว่ามันก็มีหนทางที่มันจะเป็นไปได้เพราะว่าเทคโนโลยีพวกนี้ Yamaha เขามีอยู่แล้วถ้าเข้ามาได้จริงๆนะแล้วราคาที่จับต้องได้ผมว่า R15 จะยังเป็นอีกตัวนึงที่ติดกระแสอีกอ่ะคราวนี้กระแส150ก็ต้องมาค่ายอื่นนี่บอกเลยว่าค่ายอื่นนี่ต้องสะดุ้งอ่ะตามไม่ทันเลยแต่กลับมารีตัว150ใหม่หรือเปล่าต้องคิดหนักเลยนะใช่มั้ยฮอนด้าเนี่ยต้องคิดหนักเลยฮะซูซูกิกับบ้านเยอะเลยนะเรดเดอร์ก็มีน่าจะมีตัวสปอร์ตหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันดูนะครับฝากไว้กับอาร์ติฟ้างั้นสุดท้ายนี้ก่อนจะไปเบรกมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมกับต้องบอกว่าเป็นแกดเจ็ตเจ๋งเจ๋งเก๋ๆกับแว่นตาครับแว่นตาที่เหมาะสำหรับไรเดอร์เป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ขับขี่เป็นแว่นตาที่ทางสปีดชาแนลไปดีลกับทางผู้ผลิตมาพี่บอมใส่อยู่ป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้มันจะมีอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในมันจะมี VTR อยู่เป็นแว่นตาที่ราคาไม่แพงแล้วก็เลนส์สามารถเปลี่ยนได้โอ้โหแล้วก็มี2แบบแบบสปอร์ตกับแบบที่เป็นแฟชั่นไปดูนะครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนได้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นสายเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป
หนึ่งชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะครับที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ต้องบอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามนี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ